Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสทีแล้วนะคะในช่วงของมิสทีบิวตี้ทอล์คค่ะวันนี้มิสทีก็มีผลิตภัณฑ์มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสทีนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเอาละค่ะวันนี้มิสซี่ก็มีเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าช่วงนี้เราเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ต้องดูแลผิวพรรณเราให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้มิสซี่ก็เลยมีเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะหลังจากที่มิสซี่ได้มา1อาทิตย์กว่าแล้วนะคะมันก็คือเซรั่มวีมอยเจอไรซิ่งโลชั่นนั่นเองนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวหน้าและผิวกายนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเขามีตัวเซรามายด์ถึง3ชนิดที่สกัดจากธรรมชาติแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะแล้วต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาปราศจากน้ำหอมนะคะและไม่ทำให้อุดตันผิวหนังด้วยและที่สำคัญนะคะด้วยความที่เป็นเนื้อโลชั่นมันก็จะไม่เหนอะหนะผิวอย่างแน่นอนนะคะด้วยความที่มิสซี่เป็นคนผิวมันและทดลองใช้แล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะที่คิดว่าจะเหนอะหนะลืมไปได้เลยคือเจ้าตัวนี้ที่คิดว่าเหนอะหนะเกินคาดค่ะบอกเลยค่ะว่าลื่นและซึมลงผิวได้สบายมากๆนะคะตัวนี้ทำไมมิสซี่ถึงเพิ่งมารู้จักและมาใช้นะคะด้วยความที่เราเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วไงแล้วอากาศมันเย็นน้ำมันก็เริ่มมีอุณหภูมิที่เย็นมากขึ้นนะคะแล้วมิสซี่ก็เลยเริ่มอาบน้ำอุ่นก็จะทำให้ผิวเราแห้งหลังจากที่ผิวเราแห้งแล้วมันแตกเป็นขุยนะคะมันแตกเป็นขุยแล้วมันเริ่มเกิดอาการคันแล้วทำให้ผิวเราแบบไม่สวยงามยิ่งเราใส่ขาสั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วขาเราแตกละคุณเวลาใครเห็นใครมองก็ต้องแบบอี้อย่าแย่งจริงไหมคะก็เลยหาตัวบำรุงผิวนะคะด้วยความที่โลชั่นที่มิสทีใช้อยู่เนี่ยคือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิสทีขึ้นรูปให้ดูตัวนี้นะคะถามว่าเขาใช้ดีไหมใช้ดีซึมเร็วสบายผิวมากแต่พอเริ่มเข้าหน้าหนาวปุ๊บการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวของเขาเนี่ยมันดูน้อยลงนะคะเพราะว่าหลังจากที่อาบน้ำไปปุ๊บพอเราทาปุ๊บนะคะมันก็สักพักนึงอ่ะมันก็จะเริ่มเห็นรอยแตกรอยแห้งของผิวมีความรู้สึกว่าไอ้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันหายไปเร็วมากมิสซี่ก็เลยไปเสาะหาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูก็มีหลายคนบอกว่าให้ลองใช้ตัวเซรั่มวีดูมิสซี่ก็เลยไปลองอ่านข้อมูลดูแล้วก็โอเคฉันจะลองใช้ดูนะคะจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เขาจะมีเนื้อเท็กเจอร์เขาเป็น2แบบก็คือที่เป็นมอยเจอไรซิ่งโลชั่นแล้วก็มอยเจอไรซิ่งครีมนะคะแต่มิสซี่เลือกที่เป็นโลชั่นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนื้อมันต้องบางเบากว่าเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเนื้อครีมจะมีความเข้มข้นมากกว่าซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่ผิวแห้งและแห้งมากแหละจริงๆทั้ง2สูตรก็เหมาะกับคนผิวแห้งและแห้งมากแต่ด้วยความที่มิสซี่เป็นคนผิวมันไงก็เลยขอเลือกเป็นสูตรที่มีเนื้อเท็กเจอร์ที่ดูเบากว่าเนื้อครีมนะคะก็เลยเลือกเป็นเจ้าตัวนี้มานะคะเจ้าตัวเนี้ยหลังจากที่มิสซี่ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะหลังจากที่มิสซี่อาบน้ำแล้วทาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าผิวที่เคยแห้งลอกแต่เป็นขุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาทาปุ๊บมันมีความชุ่มชื้นขึ้นผิวเราไม่แห้งนะคะหลังจากอาบน้ำแล้วเราทาผิวนอนกลางคืนตื่นเช้ามาผิวเราก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่มันไม่แห้งมันไม่แตกมันไม่ลอกมันไม่คันซึ่งตอบโจทย์มิสซี่มากแล้วสามารถใช้ได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าเลยทาได้ทั้งตัวคือหน้าและตัวทาได้หมดดีงามมากและปริมาณที่เขาให้มาเยอะมากใส่เท่านี้นะคะคือราคาปกติมันจะอยู่ที่690บาทมิสทีซื้อที่วัสดันได้มาในราคา585บาทโอ้คุณกับปริมาณที่ได้มา473 ml นะคะเจ้าตัวนี้คือแบบเยอะมากสามารถใช้ได้นานแน่นอนการันตีเลยนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีไซส์เล็กด้วยไซส์เล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ50 ml หรือเปล่านี้แหละค่ะจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคะแต่เจ้าตัวนี้คือเพิ่มมาอีกหน่อยนึง500กว่าบาทคือเพิ่มประมาณอีก300กว่าบาทเนาะก็จะได้ประมาณไซส์ใหญ่เลยบิ๊กเบิ้มนะคะคุณเท่านี้ใช้ได้นานแน่นอนค่ะคือหน้าหนาวเนี้ยคือใช้จนหมดฤดูแน่นอนนะคะนะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหนอะหนะนิดนึงเพราะว่าอากาศช่วงนี้หน้าหนาวอากาศมันก็จะเย็นมันจะอุณหภูมิมันจะอยู่คงที่ประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่26 27 28อะไรประมาณนี้นะคะหรือมากสุดก็30แต่เราก็ไม่ได้ออกไปตากแดดไงแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ด้วยแล้วก็อากาศมันจะแห้งดังนั้น
ตัวนี้มันก็จะทำให้เราผิวเราชุ่มชื้นกำลังดีไม่เหนียวเหนอะหนะแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยอันนี้เต๋อต้องขอลองดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวมิซี่จะมารีวิวอีกทีละกันว่าเฮ้ยมันยังได้อยู่ไหมนะคะตัวนี้แต่สำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหนาวนี้เซราวีเป็นมิสกับผิวคุณอันดับหนึ่งในใจมิสทีจริงๆค่ะสำหรับมิสทีนะคะหลังจากใช้มาแล้วให้คะแนนไปเท่าไหร่บอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้มิสทีให้คะแนนเต็ม10ค่ะเพราะว่ามันทำได้ดีจริงๆมันให้ผลกับมิสทีได้แบบประทับใจมากๆนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งลอกแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ค่ะรับรองนะคะอาการผิวแห้งแตกเนี่ยคุณจะหายไปเลยค่ะเชื่อมิสทีนะคะเพราะว่ามิสทีเป็นคนผิวแห้งผิวตัวนะคะผิวแห้งแต่ผิวหน้ามันนะคะเวลาใช้ทาหน้าเนี่ยมิสทีจะใช้ไม่เยอะใช้เฉพาะตอนเช้าใช้นิดเดียวเพราะว่าทาทั่วหน้าใช้แทนตัวมอยเจอร์ไรซิ่งครีมแทนแล้วหลังจากนั้นก็ทากันแดดก็สามารถใช้ได้แล้วก็ผิวก็ชุ่มชื้นทั้งวันเลยนะคะผิวก็จะแบบไม่ได้แบบมันมากนะคะก็ยังมีความออยลี่นิดๆ นะคะมีความแบบผิวดีดูเหมือนผิวดีนะคะให้ความเงาผิวนิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากที่เราแบบแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีความเงาเกาะที่บนใบหน้านิดหน่อยถือว่าโอเคมากๆนะคะไม่ทำให้ผิวเราแห้งลอกแตกคันก็ประทับใจแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครสนใจค่ะมิสซีแนะนำเลยไปลองหาดูได้ในวสันนะคะหรือถ้าขี้เกียจไปถามวสันเดี๋ยวมิสซีจะทิ้งลิงก์มาให้ละกันซื้อตามลิงก์กับมิสซีก็ได้ค่ะถ้าซื้อตรงลิงก์นี้มิสซีก็จะได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆนะคะทำให้มิสซีค่าขนมนะคะก็ลองดูค่ะใครสนใจก็ลองไปหาดูได้สะดวกมากๆตัวนี้หาได้ง่ายมากวสันมีแน่นอนค่ะคุณนะคะเป็นไงกันบ้างคะใครสนใจไปตามดูนะคะวันนี้มิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะมาเร็วไปเร็วมากค่ะวันนี้มิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปค่ะเป็นธรรมเนียมของมิสซีทุกครั้งเลยนะคะก็คือฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มิสซีด้วยนะคะแล้วจะเป็นกำลังใจให้กับมิสซีมากเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะพบกันคราวหน้ามาดูกันค่ะว่ามิสซีจะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้มิสซีขอตัวไปก่อนนะบายมิสซีบิวตี้ไทย